มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรตั้งอยู่เลขที่99หมู่5บ้านแหลมสันติตำบลละแมอำเภอละแมจังหวัดชุมพรมีพื้นที่ประมาณ 2,500 ไร่ปรัชญามหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรมุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญาอดทนสู้งานเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทยที่มีการเกษตรเป็นรากฐานวิสัยทัศน์เป็นศูนย์กลางสหวิทยาการเกษตรสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีงบประมาณ 2560 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรบริหารจัดการบนพื้นฐานอัตลักษณ์ซึ่งได้แก่พืชเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนโดยอยู่บนพื้นฐานนโยบายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรมีบุคลากร65คนแบ่งเป็นพนักงานสายวิชาการ34คนพนักงานสายสนับสนุน31คนในปีงบประมาณ2560มีนักศึกษาจำนวน516คนปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีจำนวน5หลักสูตรดังนี้หลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพัฒนาการท่องเที่ยวหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิตสาขาวิชาการจัดการหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการประมงหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและหลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชารัฐศาสตร์ทั้งนี้ในปีการศึกษา2561มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรจะเปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาการพ่อเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งเพิ่มเติมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรมีฐานการเรียนรู้ทั้งหมด11ฐานดังนี้ฐานการเรียนรู้พื้นที่อนุรักษ์พันธุกรรมพืชมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรฐานการเรียนรู้วิทยุเพื่อการศึกษา FM 90 MHz ฐานการเรียนรู้ปาล์มน้ำมันฐานการเรียนรู้บ้านดินพอเพียงฐานการเรียนรู้สวนสมุนไพรแม่โจ้ชุมพรฐานการเรียนรู้การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดฐานการเรียนรู้ไม้ดอกไม้ประดับฐานการเรียนรู้แมลงฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนดินในการกำจัดขยะอินทรีย์ฐานการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลและฐานการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรยังมีความร่วมมือทางวิชาการและสาขาศึกษากับภาคเอกชน2บริษัทได้แก่บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนเกี่ยวกับการเลี้ยงกุ้งกุลาดำและบริษัทอาดีเกษตรพัฒนาจำกัดเกี่ยวกับการเกษตรพืชสวนนอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรได้รับการสนับสนุนจากแขวงทางหลวงชนบทจังหวัดชุมพรในการพัฒนาเส้นทางชายฝั่งทะเลอำเภอละแมจังหวัดชุมพรพร้อมเส้นทางจักรยานระยะทาง4กิโลเมตรและในปีงบประมาณ2561มหาวิทยาลัยจะดำเนินการสร้างเครือข่ายอย่างยั่งยืนกับชุมชนในท้องถิ่นและใกล้เคียงรวมทั้งภาครัฐและเอกชนในการมุ่งสู่วิวบีอิงร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ชุมพรต่อไป